โชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะอู้มิลดาค่ะแล้วก็บังตาค่ะต้องบอกเลยนะคะวันนี้ค่ะผู้ชมขาเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คนรักสุขภาพห้ามพลาดกันเลยทีเดียวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือสุขภาพร่างกายของเราต้องแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายค่ะวันนี้ก็เลยมาในชุดกีฬาเลยชุดกีฬานะคะแล้วเข้ากับธีมมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะบอกรายละเอียดของงานแล้วก็ชวนกันไปวิ่งไปรักสุขภาพนะคะแล้วก็ทำสีดีเพื่อสังคมวันนี้ฝากด้วยค่ะติดตามรับชมอย่าชมกันเพลินนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยหลากหลายช่องทางในการเลือกรับชมไม่ว่าทาง Facebook Live อันนี้สำหรับคนที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะๆหรือว่าติดตามทางกล่องโรคุทีวีก็ได้นะคะมี channel ทาง YouTube ทาง Twitter เอาเป็นว่าสะดวกช่องทางไหนแอปพลิเคชันก็มีเหมือนกันก็เลือกได้ติดตามรับชมได้ตามใจคุณเพราะวันนี้งานนี้เป็นงานที่จะต้องรวมพลังแล้วก็บอกต่อสีดีให้กันและกันนี่แหละนะคะนั่นก็คืองานนี้เลยแฮวอรันนี่ค่ะเป็นงานวิ่งนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะใช่ใช่แล้วนะคะโครงการนี้บอกต่อเกี่ยวกับเรื่องของวิ่งนะคะโครงการ Haver Plus ร่วมกับผลิตภัณฑ์โมอีแล้วก็สถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะเขาก็จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลรวมพลังช่างผมและคนรักผมมาวิ่งเพื่อผมโดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะเขาก็จะไปซื้อวิกผมนะให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดทุนทรัพย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็รณรงค์ให้บุคคลทั่วไปช่างผมแล้วก็บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาร่วมกันออกกำลังกายนั่นเองนะโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยนำทีมโดยกูรูช่างผมชื่อดังในวงการผมนะคะดาราแล้วก็เนี่ยเซเลบริตี้เยอะแยะมากมายแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราต้องมาเจาะลึกกันใช่นะฮะต้องบอกเลยค่ะว่าปัจจุบันนี้นะกระแสเรื่องของการวิ่งเนี่ยบูมมากๆมีกิจกรรมการวิ่งหลากหลายกิจกรรมนะฮะและสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือโครงการเหล่านี้ค่ะเขาจะทำบุญกันนะซึ่งในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราควรสนับสนุนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าช่างผมหลายๆคนเนี่ยออกตัวเลยว่าต้องช่วยกันเพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเยอะมากและแต่ละท่านเนี่ยนะคะไปทำคีโมมาผมจริงเนี่ยก็หลุดร่วงนะคะหลังจากนั้นก็ต้องซื้อวิกผมและวิกผมเนี่ยปัจจุบันนี้ราคาไม่ใช่บาท2บาทนะคะวิกผมต้องย้ำค่ะว่าเป็นวิกผมจริงนะคะวิกผมจริงราคาค่อนข้างสูงและทุนทรัพย์ของพี่ๆที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะอาจจะมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้ใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ได้1ก็คือเป็นการรักตัวเอง2เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะคะสำหรับการจัดซื้อวิกผมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญติดตามรายละเอียดกันได้ตามเว็บไซต์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยคุณผู้ชมและเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเชิญหลายๆท่านที่มีส่วนร่วมกับโครงการวิ่งในครั้งนี้ได้ข่าวว่าพี่เล็กซี่กับพี่โบกัสก็จะไปร่วมวิ่งในโครงการนี้ด้วยกันมี3กิโลดีกว่า10เลยเหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยเค้ามี3กิโลกับ10.5 กิโลนะ5กิโลอ่ะงงอ่ะเดี๋ยวถามก่อนคุณแม่ไหวที่กี่กิโลอ่ะเดี๋ยวถามกันแล้วไม่เคยวิ่ง10ก็ไหวนะคุณแม่ไหวเหรอเคยวิ่ง10ก็ไหวแต่ว่าพอมันเหนื่อยจริงแต่คือวิ่งล่าสุดเพิ่งไปวิ่งกับพี่เล็กมา5กิโลเนี่ยโอเคโอเคแต่10คือมันเหนื่อยจริงนะ10กิโลอ่ะพูดตรงคือไม่ได้เหนื่อยใจบางทีเดินสู้ขาไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราไม่ใช่คนออกกำลังกายทุกวันค่ะพอขาไม่ไหวเนี่ยน้องมันจะตึงมากใช่แต่นั่นคือการเริ่มต้นบิดกินนะคะการเริ่มต้นหลายๆคนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เล็กซี่เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่พอเราก้าวข้ามผ่านไปก้าวข้ามผ่านร่างกายของเราไปแล้วเนี่ยจิตใจเราจะมาก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยจาก3กิโลเป็น5กิโลแล้วเป็น10กิโลตอนนี้เป้าหมายของเราคือ16กิโลเล็กซี่เนี่ยตั้งเป้าไว้แล้วเดือนพฤศจิกายนนี้จะไปวิ่งที่16กิโลและปลายปีนี้จะไปวิ่ง21กิโลตั้งเป้าว่าปีหน้าเนี่ยจะไปมาราธอนของโตเกียวมาราธอนคือตั้งใจไว้แบบนี้แต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะคะแต่ความตั้งใจค่ะสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือวิ่งได้สุขภาพและได้ทำบุญในเวลาเดียวกันด้วยนะคะการที่เราได้ทำบุญเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆหลายๆคนบอกว่าสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วเรายังได้ทำบุญอีกวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนกับเงินค่าสมัครเพียงหลักร้อยนะแต่สามารถช่วยคนได้หลักล้านคนกันเลยทีเดียววันนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะร่วมมือกันในการที่ช่วยเหลือนะคะในการประชาสัมพันธ์
ให้กับพี่ๆนะคะที่ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในการซื้อวิกผมให้กับพี่ๆเขานั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งงานวิ่งนี้บอกกันไว้ก่อนว่าจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมนะคะที่สวนหลวงร.9ตั้งแต่ประมาณช่วง4โมงตี 4 นะจนถึง10โมงเช้านั่นเองนะคะใครที่สนใจก่อนที่จะรู้ก่อนที่จะทราบรายละเอียดจากแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามหรือว่าสมัครกันได้เลยนะคะที่ www.fabmotion.co.th นะคะและ www.wscreation.co.th นะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะก็มีหลากหลายช่องทางด้วยกันหรือเลขที่บัญชีต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกในรายการอีกรอบหนึ่งนะคะรวมไปถึงรายละเอียดที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้ขอพักเบรกสักครู่ได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากออกกำลังกายแล้วอยากไปวิ่งแล้วนะคะพักเบรกสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะคะกับโครงการดีๆโครงการวิ่งที่เขาบอกว่าวิ่งแล้วทำบุญด้วย Hair World Run 2018ช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะก็เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วค่ะตอนนั้นยุ้ยอายุประมาณ26อยู่มาวันนึงก็มีอาการเจ็บคอค่ะมีอาการเป็นก้อนขึ้นมาที่คอแล้วก็เลยไปตรวจเช็คตอนแรกคิดว่าเป็นโรคไทรอยปกติธรรมดาแต่ว่าเอ๊ะทำไม3เดือนแล้วมันกลับใหญ่ขึ้นแล้วคราวนี้ก็คุณหมอก็ให้เจาะที่คอเลยค่ะเอาเข็มจิ้มเข้าไปแล้วก็เอาเซลล์ออกมาตรวจดูปรากฏว่าเป็นเซลล์ของเนื้อร้ายแรกๆที่รู้ว่าเป็นมะเร็งนี่ก็รู้สึกตกใจช็อกเพราะว่าเหมือนกับชีวิตเนี้ยเราไม่ได้เตรียมใจมาก่อนทุกอย่างเลยที่เกิดบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีสุขภาพเลวร้ายต่างๆที่พบเจออย่างเงี้ยก็คือก่อนอื่นก็คือต้องตั้งสติยอมรับมันก่อนพยายามหามุมบวกๆมองให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เรารอกำลังใจจากคนอื่นเนี่ยมันไม่เวิร์กเท่ากับการสร้างกำลังใจขึ้นมาเองเพราะนั้นก็คือลองคุยกับตัวเองซิว่าแบบอาจจะทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาคิดว่าทำไมมันถึงมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เป็นแบบนั้นเราละเลยการดูแลสุขภาพตัวเองไปหรือเปล่าเราประมาทในการใช้ชีวิตหรือเปล่าใจเราเนี่ยค่ะสำคัญที่สุดเราต้องเป็นคนสร้างกำลังใจให้ตัวเองให้ได้โครงการ Hair World Run นี่คือเป็นโครงการที่รู้สึกมันทำเพื่อสังคมจริงๆอะค่ะมันเจ๋งมากเลยอะมีแบบโครงการที่จะแบบเข้าใจเรื่องผู้ป่วยมะเร็งที่เขาแบบขาดแคลนยากไร้แล้วก็เขาไม่มีรายได้เพียงพอที่จะไปซื้อวิกผมแต่ว่าเราเนี่ยมาชวนเพื่อนๆคนที่แบบพอจะมีทุนทรัพย์แล้วก็คนที่เริ่มแบบดูแลตัวเองอยากจะออกกำลังกายหรือว่าคนที่ยังไม่เริ่มแต่ว่าอยากจะเริ่มเพื่อโครงการนี้เพื่อทำบุญร่วมกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการจุดประกายให้สังคมที่ดีมากก็เลยอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมเพราะว่าการส่งต่อแรงบันดาลใจยุ้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีค่าและมีความหมายต่อกันดำรงชีวิตอยู่ของยุ้ยที่เหลือมากเพราะว่าเหมือนเราเคยผ่านเรื่องเลวร้ายมาเรามีความเข้าใจตรงนี้เราจะทำยังไงให้คนที่ไม่สบายอยู่หรือแม้คนที่สุขภาพปกติแต่ว่ายังไม่เคยสนใจออกกำลังกายหรือว่าดูแลตัวเองในการรับประทานอาหารในหันมาสนใจยูก็เชื่อว่าโครงการนี้ก็เป็นการจุดประกายของสังคมเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆได้อีกโครงการหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่จักรพินิกนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญเพื่อนๆมาวิ่งมาราธอนนะคะฟันรัน3กิโลเมตรแค่450บาทค่ะพี่แจ็คก็อยากจะให้น้องๆมาร่วมกันนะคะร่วมสนุกกันแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ได้บุญกุศลด้วยนะคะแล้วก็พี่แจ็คฝากประชาสัมพันธ์นะคะว่ามาวิ่งที่นี่แต่งตัวแซ่บๆมาได้มีรางวัลนะคะมีสำหรับคนที่แต่งตัวแซ่บๆเวอร์ๆใส่รองเท้าส้นสูงมาก็ได้นะคะวิ่งเก๋ๆ3กิโลเมตรอย่างนี้แอปแล้วจะเอาสัก8นิ้ว9นิ้วก็ได้นะให้แซ่บๆมีรางวัลให้สำหรับคนแต่งตัวแซ่บเจอกันนะคะสวัสดีค่ะโอ้โห
ขอโชว์คุณผู้ชมยุคปัจจุบันต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าหลายคนหันมาสนใจดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่จะดีกว่าไหมถ้าทั้งใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองและห่วงใยคนที่คุณรักหรือว่าคนที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เขาเป็นผู้ป่วยที่อาจจะขาดทุนทรัพย์ในการซื้อวิกในการดูแลตัวเองแต่โครงการนี้จัดให้เลยพี่เล็กอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะปัจจุบันนี้ค่ะผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเยอะมากถือว่าติดอันดับ1ใน3ของผู้ป่วยในประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะและต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าโครงการดีๆโครงการนี้ค่ะสนับสนุนนะคะในการซื้อวิกผมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราควรสนับสนุนอย่างยิ่งค่ะใช่ค่ะแต่ว่ารายละเอียดโครงการนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างและจะมีใครมาเป็นแขกรับเชิญมีเซเลบคนใดมาร่วมงานในครั้งนี้บ้างนะคะก็ต้องถามจากแขกรับเชิญวันนี้มากัน4ท่านด้วยกันค่ะสำหรับงาน Hair World Run 2018นะคะท่านแรกวันนี้ต้อนรับด้วยค่ะคุณปิยวรรณวงสว่างกรรมการบริษัทวงสว่างครีเอชั่นจำกัดนะคะคุณชนันท์สิทธิ์ดำรงเลิศวรกุลค่ะดิจิทัลมีเดียดีเวลลอปเปอร์ค่ะคุณชลิชาเอี่ยมสิทธิพันธ์นักวิ่งแล้วก็คุณรวิรัตน์ศรีโสภานักวิ่งต้อนรับทั้ง4ท่านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละดูก็รู้ว่าใครเป็นนักวิ่งใครเป็นใครนะคะนักวิ่งก็ต้อง2ท่านนี้อย่างทำไมนักวิ่งในรายการนี้ถึงหน้าตาดีกันทุกคนเลยคะเขาคันเรื่องหน้าตาจริงๆเอาไว้คือเวลาคุณรักสุขภาพมากๆออกกำลังกายแล้วจะหน้าตาดีเอาไว้อย่างเช่นพี่อเล็กซี่ตอนนี้วิ่งเยอะมากก็เลยทำให้ผิวพรรณหน้าตาดูดีขึ้นจริงอันนี้ยอมรับนะคะเพราะว่าส่งกระจกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอ้วนมากเมื่อก่อนอ้วนมากผิวพรรณนี่ดำเมี่ยมเลยนะคะแต่ตอนนี้ดูดีขึ้นเพราะออกกำลังกายอันนี้คือเรื่องจริงนะคะจริงค่ะแต่ว่าโครงการดีๆโครงการนี้ Hair World Run 2018แน่นอนโต๊ะโผล่หลักๆเนี่ยมีใครกันบ้างที่มาร่วมกันทำโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวถามจ้ะก็จริงๆบุ๋มเป็นบรรณาธิการบริหารของนิสสันแฮลเวอร์ด้วยนะคะนิสสันเราครับซึ่งจริงๆมันมีที่มาที่ไปค่ะคือเริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าจะมีฟีเจอร์เอดิเตอร์ท่านหนึ่งซึ่งท่านเขาทำงานในวงการผมมายาวนานมากแล้วทำนิสสันแฮลเวอร์มาประมาณ13ปีร่างกายแข็งแรงมากนะคะแล้วก็อ้วนท้วมสมบูรณ์แล้วก็เป็นคนที่รักแฟชั่นรักทรงผมมากที่อยู่ในวงการแล้วก็คนในวงการจะรู้จักดีมากในชื่อนาตาลีแฮลเวอร์ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งตรวจพบว่าเป็นมะเร็งรังไข่เป็นโรคเดียวกับน้องพิมซาซ่านะคะซึ่งจากนั้นเนี่ยตกใจมากทุกคนก็รู้ว่าเขาสุขภาพแข็งแรงขนาดนั้นทำไมถึงเป็นมะเร็งขึ้นจะบอกว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกอายุทุกเพศทุกวัยไม่เลือกเลยค่ะหลังจากพอเขาเป็นมะเร็งปุ๊บนะคะก็มีการรักษาด้วยการทำคีโมค่ะช่วงแรกๆที่ทำคีโมปรากฏว่าแน่นอนผมต้องร่วงวันที่ผมร่วงบุ๋มอยากจะให้ทุกท่านนึกถึงหนังเรื่องแฟรงเกนสไตน์แล้วก็เคยเห็นภรรยาแฟรงเกนสไตน์ไหมฮะค่ะผมก็จะร่วงเป็นกระจุกกระจุกภาพไม่น่าดูเลยแล้วตัวเขาเองก็รับสภาพไม่ได้ก็โทรมาหาเราว่าเขาไม่อยากจะอยู่แล้วเขาไม่มีกำลังใจเขารับสภาพไม่ได้เขาทนไม่ได้โทรมาร้องไห้กับเราแล้วมันรู้สึกให้เราอะไม่รู้เราอยากจะช่วยเขาใจจะขาดเราไม่รู้จะช่วยเขาได้ยังไงแล้วรู้สึกมันบีบหัวใจมากเป็นสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะแต่จนกระทั่งมีพี่ๆในวงการแฟชั่นผมนะฮะส่งวิกมาให้นัตตี้นะคะสองสามท่านปรากฏว่าพอเขาได้รับวิกเขาขึ้นมาแต่งหน้าทำผมนะฮะแล้วก็มีกำลังใจโพสต์ใน Facebookฉันจะแข็งแรงฉันจะกลับมาคือเราเลยเห็นภาพทุกอย่างแล้วมันติดตาเรามากแต่ว่าเฮ้ยวิก1อันมันช่วยคนได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นมามีกำลังใจสดใสโพสต์ Facebook ทุกวันวันนี้จะทำผมอันนั้นมีโบมีลิปบิ้นหลังจากที่เขามีวิกผมแล้วแต่งหน้าแต่งตาอย่างเงี้ยเราก็เลยสงสัยเฮ้ยเราอยากจะจัดงานชาริตี้ขึ้นเพื่อมันได้สุขภาพด้วยได้อะไรด้วยปรากฏว่าเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราอยากจะเริ่มโครงการนี้นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นแต่จริงๆแล้วถือว่ากำลังใจเนี่ยสำคัญมากๆเริ่มจากวิกผมแค่อันนึงเปลี่ยนชีวิตคนคนนึงที่เคยหดหู่ท้อแท้ใจได้นะคะอ่ะแต่ว่ารายละเอียดของงานนี้ในวันนี้เนี่ยแต่ละคนก็มีส่วนร่วมในโครงการนี้อีกหนึ่งท่านบ้างค่ะวันนี้ที่มาร่วมรายการกับเราคุณชนันท์สิทธิ์คุณชนันท์สิทธิ์นั้นมีส่วนร่วมอะไรกับโครงการนี้บ้างคะจริงจะบอกว่าเพิ่งเข้ามาช่วยพี่เขาตอนหลังนะแต่ว่าก็มีส่วนร่วมในเกือบทุกช่องทางเลยก็จะบอกว่าโครงการนี้อย่างที่พี่หมูพูดไปเป็นโครงการที่ช่วยคนที่เป็นมะเร็งถ้ามันมีคำถามขึ้นมาถามพี่โบกัสถามพี่เล็กซี่ถามพี่อู๋ว่าถ้าวันนี้คุณตื่นมาไม่มีผมจะรู้สึกยังไงตกใจแน่นอนสมมติผมสวยขนาดนี้
ต้องเซ็ตผมต้องเซลเพราะว่าเป็นคนที่อยู่หน้ากล้องตลอดเวลาตื่นมาไม่มีผมเลยนี่พูดแล้วจินตนาการตัวเองเลยจินตนาการตัวเองว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วผมมันร่วงมา5กระจุกดึงออกมาแล้วผมร่วงผมร่วงอย่างเงี้ยคือเรารับไม่ได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะฮะพี่โบกัสไอพี่เล็กคือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดว่ามันเป็นคนที่โกนหัวเฮ้ยเราพอทำใจได้แต่มันค่อยๆหลุดนะเป็นกระจุกกระจุกอะแล้วกำลังใจมันเอาให้คุณเวลาคุณทำอะไรก็แล้วแต่ฮะแล้วถ้ามันโบเกนทีเดียวมันจบแต่ถ้าเกิดว่ามันค่อยๆถอยไปเรื่อยๆอะมันค่อยๆเรื่องพ่อมันเป็นมะเร็งมะเร็งปอดเสียชีวิตไปแล้วรอบข้างคนเป็นมะเร็งเยอะมากแล้วเราไม่เคยเห็นใครที่เป็นมะเร็งแล้วจะมีความสุขตอนทำคีโมยิ่งแย่มากแต่ก็พอไปศึกษาข้อมูลครับตอนที่สัมภาษณ์คุณพิมซาซาแล้วก็สัมภาษณ์คนที่เป็นมะเร็งอื่นๆเนี้ยเราเห็นได้ชัดว่าเวลาที่เขามีวิกผมอ่ะมันเหมือนที่เขามีอะไรมาเติมเต็มชีวิตเขาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นพี่บอกกันมันทำให้เขาเนี่ยมีจินตนาการว่าเฮ้ยเขาต้องทำอะไรบ้างในหนึ่งวันถ้าย้อนไปพี่บอกกันพี่อุ๊อันนี้ต้องชัดเจนเลยเพราะว่าผมยาวพี่ฮะถ้าวันเนี้ยเรามีผมเราทำอะไรบ้างในหนึ่งวันอุ้ยจริงๆในหนึ่งวันก็ทำได้หลายๆอย่างถ้ามีผมนะเปลี่ยนทรงผมมีความสุขกับทรงผมตัวเองที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนบุคลิกครับนี่คือความสุขหลักๆผู้หญิงทุกคนก็ต้องมีการมาหมักผมมาดูแลเส้นผมต่างๆนานาถูกไหมมาได้ผมยืดแล้ววันนี้ถ้ามันไม่มีเลยตกใจนี่ขนาดจริงๆมีช่วงนึงที่ผมร่วงมากๆยังตกใจเลยยังเสียเซลเลยโอ้แล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ร่วงทุกวันทุกวันแล้วเป็นกระจุกเป็นหย่อมมันยิ่งต้องแบบเสียเซลไอ้ร่วงครั้งเดียวมันพอทนแต่ร่วงที่ระยองอันนี้มันทำใจไม่ได้เราดึงคิดเราดึงมาช่วยกันนะครับทำโครงการนี้เราอยากจะบอกทุกท่านว่าเฮ้ยเราอยากจะทำวิกเราก็มอบให้สามมะเร็งแต่วิกที่เราจะมอบให้ฮะมันเป็นอย่างนี้ฮะพี่อุ๊บมันมีราคาสักหน่อยค่ะเยอะเลยฮะเกือบหมื่นผมจริงหรือไม่เป็นผมจริงครับไม่ใช่ผมจริงเลยหรอเป็นใหม่ด้วยแล้วใหม่ใช่คุณภาพฮะเพราะว่าเพราะเราไปถามผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนไข้แล้วก็คุณหมอแล้วเนี่ยปรากฏว่าถ้าถามว่าทำไมต้องใช้ของดีเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยที่ทำคีโมคือผมมันร่วงไม่ได้โกนครับมันเลยไม่มีเขาเหล่านั้นเลยไม่มีอะไรที่มันจะมาปกคลุมเลยการใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการระคายเคืองการแพ้แล้วมันก็จะทำให้เขาไม่มีความสุขที่จะใส่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดเราบริจาคของที่มันไม่ดีให้เขาอะไรเงี้ยครับนะฮะนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นค่ะกับการที่เราตั้งใจดีนะคะในการที่จะหาวิกผมเพื่อไปให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งแต่เรื่องของวิกผมกับเรื่องวิ่งเหมือนเขามาจากคนละทิศคนละทางกันเลยนะคะอย่างพี่บุ๋มค่ะพี่บุ๋มอยู่วงการผมนะฮะอย่างคุณพัชก็อยู่ในวงการสื่อนะฮะซึ่งอยู่กันคนละวงการแล้วเกี่ยวกับเรื่องวิ่งมาได้ยังไงครับมันลงเอยที่การวิ่งได้ยังไงไปชาริตี้วิ่งได้ยังไงฮะคือเรารู้สึกว่าทำยังไงที่เราจะช่วยเขาได้นอกจากแค่แบบอยู่ดีๆเอาเงินไปทำเรารู้สึกว่ากิจกรรมที่น่าจะทำคือเรื่องของการวิ่งเพราะว่าวิ่งมันได้หมดทุกอย่างซึ่งตอนนี้คนก็อยากจะรณรงค์ให้เกิดการวิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นอะไรที่มันง่ายมากจะไปจัดกอล์ฟการกุศลก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเล่นได้ใช่ไหมฮะจะไปนั่งเทนนิสมันยากแต่วิ่งเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรเลยมันมาแค่ใจกับตัวกับขาสองข้างจบแล้วคือทุกคนวิ่งได้ทุกคนวิ่งได้แล้วก็ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอะไรใดๆทั้งสิ้นขอแค่ใจมาก่อนแล้วก็เราก็เลยมีแบบมีวิ่งแบบเบาๆกับวิ่งแบบแรงๆสำหรับบิ๊กเนอร์แล้วก็อยากให้มันสนุกสนานมีสีสันแต่ก็ยังสงสัยว่าพอวิ่งมาราธอนอย่างเราก็วิ่งทำไมมันมีแค่3กิโลกับ10กิโลคะคือมันไม่มี5กิโลแล้ว21กิโลด้วยเลยด้วยความที่มันที่ด้วยความที่เป็นช่างผมเยอะมากจริงๆต้องให้นักวิ่งอธิบายเออยังไงคะว่า3กิโลที่มาของ3กิโลเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือระยะ3กิโลเนี่ยจะค่อนข้างง่ายสำหรับนักวิ่งอะค่ะบางคนเนี่ย3กิโลเนี่ยจะวิ่งไม่ไหวแล้วเหนื่อยถ้าแบบไปเอา5กิโลเนี่ยเขาจะวิ่งไม่ไหว10กิโลเนี่ยนักวิ่งทั่วไปอะค่ะจะวิ่งกัน10กิโลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วส่วนที่ไม่มีถึง21กิโลเพราะมันจับในสวนมันจะค่อนข้างน่าเบื่อการที่ต้องวนในสวนแล้วมันจริงใช่ไหมที่คืองานนี้มันมีเซเลบคนดังมาวิ่งเยอะแล้วเขาจะวิ่ง3กิโลใช่ไหมฮะโอ้ยบางคนอย่าไปดูถูกค่ะบางคนก็ติดเลยใช่ไหมแล้วบางคน10กิโลเลยสิบกิโลเลยนะฮะคนไหนน้องนี่นิวคะนี่เขาบอกว่า FC นี่นิวมาเยอะมากๆนะคะเป็น FC นี่นิว FC นี่นิวครับ FC นี่นิว FC นี่นิว FC นักวิ่งคนสวยนี่นิวกับน้องสองมาช่วยป้ายจ้ะมาราธอนอยู่แล้วไหมคะก็เป็นนักวิ่งแล้วนิวก็เล่นไตรกีฬาด้วยน้องนี่นิวเนี่ยเขา
าบอกว่ามีแฟนคลับเข้ากับดาราเลยนะคือหนูเนี่ยโด่งดังในวงการวิ่งอยู่แล้วถูกไหมคะมีคนรู้จักบ้างค่ะค่ะโด่งดังขนาดนั้นจริงๆเริ่มต้นสนใจในเรื่องของการวิ่งมานานแค่ไหนแล้วคะเริ่มวิ่งมาประมาณ2ปี2ปีจากจุดเริ่มต้นก็คือเมื่อก่อนคือเคยเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเด็กเป็นนักว่ายน้ำก็มันแบบไม่มีสถานที่แบบที่สะดวกเหมือนเวลาวิ่งวิ่งคือเราหยิบรองเท้ามาคู่หนึ่งออกไปวิ่งได้เลยทุกคนเป็นกิจกรรมที่ง่ายก็เลยเริ่มต้นมาวิ่งแล้วก็เล่นไต่กีฬาค่ะมันหลงเสน่ห์อะไรการวิ่งคะคือวิ่งมันแบบคือใครก็ได้มาวิ่งแล้วทุกคนคือแบบพอมาวิ่งเราทุกคนเป็นเพื่อนกันแบบมันมีสังคมที่ดีมีมิตรภาพที่ดีก็เลยวิ่งมาเรื่อยๆค่ะอีกคนหนึ่งละฮะค่ะก็จริงๆแล้วสองเป็นสายปั่นจักรยานมากกว่าที่จริงที่เห็นเขาอย่างนี้คือปั่นจักรยานปั่นจักรยานจริงตอนเกิดมาแรกๆขาวใช่เป็นสายเฮลตี้เดี๋ยวนี้ต้องสาวสายเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนกับว่าเวลาสองปั่นจักรยานได้สักพักนึงแล้วค่ะเฮ้ยเราอยากพัฒนาเพิ่มขึ้นเราอยากเหมือนว่าอยากมีกิจกรรมใหม่เพิ่มขึ้นก็เลยมาเริ่มวิ่งค่ะสองเริ่มวิ่งได้ประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วก็เลยแบบคือแต่สามารถไปลงแข่งได้วิ่งได้เป็นกีฬาตลอดวิ่งสูงสุดนี้ระยะทางเท่าไหร่นะฮะวิ่งสูงสุดที่เคยแข่งวิ่งสูงสุดใช่ไหมคะก็มีเป็นของกระบี่แอดเวนเจอร์ค่ะก็จะมีปั่นวิ่งไตรกีฬามากกว่าไตรกีฬาอีกนะฮะเป็นกีฬาหลากหลายประเภทหูเก่งจังเลยอ่ะคือได้ที่สองแข่งกับต่างชาติโอ้โหไม่ได้มีเฉพาะคนไทยด้วยมีต่างชาติด้วยว่าทำไมถึงสนใจมาร่วมโครงการนี้อะคะเพราะว่าที่สนใจโครงการนี้คือเราดูจากโครงการแล้วค่ะเป็นโครงการที่ทำบุญค่ะเองชอบไปทำบุญอยู่แล้วแต่ว่าเห็นโครงการนี้เห็นน้องมิวเขามาบอกว่าเฮ้ยที่สองมีงานนี้นะสนใจมาไหมบอกว่าถ้าเกิดทำบุญสองไปอยู่แล้วค่ะทำงานดีตลอดแต่จริงๆนอกจากน้องสองกับน้องนินิวแล้วยังมีดาราเซเลบชื่อดังอีกหลายคนที่จะเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้ใช่ไหมคะจะมีใครบ้างคะก็มีตอนนี้ก็สุดหล่อสุดฮอตมากก็มีคุณตุลคุณตุลนะฮะหวานใจของน้องยาย่าหญิงแล้ววันนั้นยาย่าหญิงก็จะมาวิ่งกับเราด้วยนะคะแล้วก็จะมีพี่ลูกเกดเนธนีก็จะมาทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วจริงๆมันจะมีอีกหลายท่านแต่ว่าอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์มีทั้งศิลปินนักร้องนักแสดงนางแบบอะไรต่างๆนะฮะก็จะไปร่วมวิ่งกับเราในวันนั้นด้วยแล้วก็เซเลบที่เป็นช่างผมอะไรต่างๆนะคะเป็นเยอะแยะเราจะเห็นจากทีเซอร์นะคะที่ทางช่อง8 Thailand ของเราเนี่ยมีการยิงโปรโมทไปนะคะซึ่งก็มีเหล่าเซเลบที่คร่ำวอดอยู่ในวงการผมอย่างเช่นคุณสมศักดิ์ชลาชลอย่างแม่แจ็คฟินิกนะคะหรือว่าผู้คร่ำวอดอีกหลากหลายคนรวมไปถึงน้องพิมมาดาหลายๆคนถามว่าพิมมาดามาร่วมวิ่งด้วยค่ะก็คือถ้าเกิดสุขภาพโอเคแข็งแรงก็ไม่ติดอะไรเพราะจริงๆในวันแถลงข่าวอะฮะจริงๆน้องพิมพ์ต้องมาด้วยทีนี้บังเอิญเป็นเส้นเสียงอักเสบคุณหมอก็งดใช้เสียงประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ช่วงจังหวะพอดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้อัดวิดีโอแล้วก็บอกอะไรที่เป็นงานบุญพี่บุ๋มพิมพ์ช่วยเต็มที่แล้วก็น้องพิมพ์เองก็รู้จักกับคุณแนทด้วยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเต็มที่เลยค่ะพี่บุ๋มน่ารักมากคือทุกคนมาด้วยใจอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณมากมากในขณะที่เราจัดรายการสดๆกันอยู่นะคะข้อความใน Facebook ไลฟ์หลั่งไหลมาเยอะมากๆเขาบอกว่าน้องนิวน้องสองเป็น FC ทั้งคู่ FC นินิวครับสองสีคนสวยนะคะบริจาคเส้นผมได้ไหมครับบริจาคเส้นผมคืออันนี้อยากจะขอเป็นแค่ทุนทรัพย์ในการไปทำดีกว่าเพราะตอนนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าการบริจาคเส้นผมเนี่ยมันมีเยอะมากเท่าที่ทราบนะคะแต่ว่าทุนทรัพย์ในการที่จะไปเอาผมมาทำเป็นวิกจะแพงขึ้นใช่มันสูงเหลือเกินนะฮะเราก็เลยทำเราก็เลยมาเลยแล้วก็มอบให้การวิ่งครั้งนี้จำกัดคนวิ่งไหมคะว่าต้องวิ่งกี่ร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยฮะมากค่ะจริงๆไม่ได้จำกัดไม่ได้อยากจะจำกัดอะไรมากมายแต่อยากให้มาร่วมด้วยแล้วมันจะอ่ะเห็นไหมครับเพราะเคยเห็นบางทีเวลาในวิ่งบางทีเขาจะแบบแค่500คน 1,000 คนอะไรอย่างเงี้ยทางนี้เลยฮะก็พูดได้เลยค่ะในส่วนก็จะประมาณ 2,000 คนที่เราคาดค่ะอยากให้ทุกคนมาร่วมทำบุญกันค่ะดังนั้นก็ไม่แออัด
ดอย่างแน่นอนก็คือมากันได้ชวนมาเถอะมีเพื่อนชวนเพื่อนก็ถือว่าให้เป็นมันแฟมิลี่เดย์ไปเลยแล้วก็มารันนิ่งกันอะไรแค่นั้นเองค่ะให้มาสนุกสนานร่วมกันแต่ว่าวันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนที่สนใจหรือติดตามรับชมอยู่นะคะอาจจะช่วยแชร์แล้วก็บอกต่อกันก็ได้ถ้าสนใจมาร่วมโครงการดีแบบนี้จะสมัครได้ยังไงติดตามได้ยังไงรายละเอียดเป็นอย่างไรก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะทั้งสองเว็บไซต์ก็คือจะเป็นที่ WS Creation มี .co.th หรือจะเป็นเพจก็ได้นะคะที่ของ The Gita Max นะครับ Haver แล้วก็ Bride สมัครได้หมดเลยเจอเราเซิร์ชอยู่มันก่อนแบบว่างานวิ่งผมอะไรเงี้ยพิมพ์ Haver แล้วกันว่าวิ่งเพื่อผมก็เจอแล้วครับใน Google นะฮะแล้วก็รวมถึง LINE แอดด้วยแอดนะฮะแอดสะไลน์แอดนะฮะแอดHaver Plus ครับจบเลย Haver Plus นะฮะเซิร์ชคำนี้ได้เลยค่ะแอดนะฮะ Haver Plus แล้วก็แอดไปได้เลยสามารถนะฮะติดต่อข้อมูลต่างๆได้เลยที่คุณอยู่หน้าจอนะฮะเราขออนุญาตเป็นสื่อกลางนะฮะข้อความใน Facebook ไลฟ์กันต่อเลยนะฮะสวยค่ะเป็นนักวิ่งหรือเป็นดาราค่ะพี่พักยังมีชีวิตอยู่หรอครับจากน้องลังสีแต่เขาบอกว่าการวิ่งในครั้งนี้นอกจากที่เรามาสนุกสนานกันแล้วเนี่ยก็ยังมีหนึ่งไฮไลท์ก็คือจะมีนักวิ่งแฟนซีเกิดขึ้นใช่เพราะว่างานนี้ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะไม่ธรรมดาครับเพราะว่าตอนนี้เราติดต่อไปแล้วเราต้องประชาสัมพันธ์ถึงโครงการที่ว่าดีมากของเราเนี่ยนะพี่โรกัสจะขอครั้งแรกก็จะแต่งแฟนซีใช่แล้วบอกให้คนที่เขาแต่งแฟนซีที่เป็นสีสันของทุกมาราธอนอยู่แล้วเนี่ยมาร่วมกับเราแล้วงานนี้แน่นอนพี่อเล็กซี่ใส่วิกไปวิ่งคือต้องบอกแบบนี้ว่าอเล็กซี่เนี่ยเป็นคนที่ไปวิ่งแฟนซีและรู้เลยว่าการวิ่งแฟนซีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้คือรอยยิ้มความสนุกคนวิ่งเนี่ยเขาเหนื่อยกันอยู่แล้วเขาก็เหนื่อยแข่งกับตัวเองแต่สิ่งนึงที่ได้คนเขาหันกลับมาเนี่ยแล้วเขามองเราแล้วเขามีความสุขจริงไหมคะอย่างนักวิ่งน้องสองกับน้องนิวเนาะนักวิ่งแฟนซีคือสีสันของงานงานนี้ก็คือให้แบบมีซีนให้กับนักวิ่งแฟนซีโดยเฉพาะมันเป็นยังไงครับมีซีนให้นักวิ่งแฟนซีอ่ะก็จะมีรางวัลนะคะคืออยากให้ทุกคนแต่งมาแล้วก็มาร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนแต่งแฟนซีเกือบหมดก็ถือว่าเป็นการแฟนซีแต่งตัวแบบอลังการแต่ก็ต้องบอกค่ะว่าเสื้องานวิ่งงานนี้สวยมากนี่ไงนี่ไงแต่นี่คือ2คนนี้นะคะน้องสองกับน้องนิวเป็นคนใส่ให้ดูแล้วก็พี่คุณพักถืออยู่นี่เลยใช่ค่ะอ่ะอันนี้ได้ข่าวว่าคุณบุ๋มเป็นคนออกแบบด้วยใช่ครับเสื้อสวยจังเลยสวยมากคือสีเนี่ยสะดุดเลยนะแล้วเนื้อผ้าดีแล้วเนื้อผ้าต้องขอบอกเลยนะครับว่าเสื้อผ้านี้อาจจะไม่ได้เหมือนกับงานอื่นๆทั่วไปเพราะว่าเราต้องการการระบายอากาศที่ดีเพราะฉะนั้นวิ่งให้เต็มที่เลยฮะรับรองว่าไม่ร้อนแน่นอนผ้านุ่มระบายอากาศดีเดี๋ยวถามคนออกแบบนิดนึงว่าเสื้อนี้มีแรงบันดาลใจยังไงในการออกแบบแบบนี้ฮะคือเราแค่รู้สึกว่าเราเห็นจากที่วิ่งที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่มีอะไรโดนสามารถมาเป็น reference ได้เลยค่ะรู้สึกว่าทำยังไงดีให้คนใส่ดูผอมดูเพรียวแล้วก็ดู energetic แบบว่ามีร่างกายมีเขามีเขาเรียกอะไรมีกำลังอ่ะที่จะไปวิ่งแล้วก็ให้มันเป็น V shape เพื่อที่จะอำพรางหุ่นอะไรอย่างนี้แล้วก็มีสีดำซึ่งผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้เพราะว่าไม่อยากรู้สึกว่าถ้าสีมันอ่อนเกินไปมันจะกลายเป็นผู้หญิงแล้วกลัวผู้ชายจะใส่ไม่ได้ทีนี้เราก็เลยเอาเป็นอึกเขาเรียกหวานซ่อนเข้มเอาไหมคืออยากใช้ผู้ชายก็ใส่ผู้ชายแซ่บๆก็ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยใส่ได้หมดเลยมันก็เลยเป็นไอเดียว่าอยากจะให้ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าไม่เชื่อลองให้พี่โบกัสแปะนะฮะขอมทันทีเลยลองแปะขอมทันทีเลยเจ้าตัวนี้พี่โบกัสนี่เป็นไซส์เอ็กซ์เลยฉันจะเป็นสาวไซส์ XL เลยนี่เห็นไหมทุกคนมันคือลายเสื้อที่พุ่งตรงแบบนี้จะทำให้คนรูปร่างเนี่ยที่มีอย่างเราเนี่ยอวบระยะสุดท้ายมันดูผอมมีพุงแค่ไหนก็โดนลายซ่อนไว้ใช่ไหมซ่อนด้วยสรีระกับลายเสื้อไงเขามีการใส่รายละเอียดในเรื่องของลวดลายลงไปนอกจากนี้เรื่องเหรียญโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าเหรียญสวยมากนานขายของเก่งมากไม่อะไรนะเดี๋ยวนี้จะเลือกวิ่งเฉพาะงานที่วิ่งเหรียญสวยเห็นไหมแล้วของเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นนิตยสารแฮโวรันอันดับหนึ่งของผมในเมืองไทยพูดได้อย่างเต็มปากแล้วอันดับหนึ่งจริงนะฮะเพราะว่าเราอยู่มานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีเหรียญการที่เราจะนั่นไม่ได้เลยแล้วเราอยู่กับสีสันแล้วเรามีวันนั้นมีเซเลบเยอะมากในช่างผมโชว์เหรียญหน่อยได้ไหมคะนี่ไงเหรียญนี่ได้การออกแบบมาอย่างไรบ้างคะโลโก้ค่ะโลโก้จากโลโก้แล้วก็ปรับสีให้มันให้มันดูเหมือนอาดาเรียวนิดหน่อยนะดูสีนิตยสารก็แบบสดใสถอดมาจากโลโก้งานใช่ไหม
ไม่สวยจริงนะเนาะสวยจริงไงสวยจริงแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดไฮไลท์สำคัญมีอีกไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่ว่าวันนี้เรามารายการนี้อย่างเดียวรายการอื่นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้อันนั้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่พัดแอบกลับมาบ้านเก่าก็เลยเอาบัตร3กิโลมาแจกนะครับหรือว่าฉันวิ่ง3กิโลดีวะไม่เธอต้องวิ่ง10เธอต้องวิ่ง10กับฉันเธอต้องวิ่ง10กับฉันฉันจะลากตอนลากเธอตอนกิโลที่7คนที่เป็นนักวิ่งเขาจะรู้นะเราก็วิ่งมาราธอนนะปกติ3กิโลให้ลงธรรมดามากแต่วิ่ง10กิโลเนี่ยพอเจอกิโลที่7ถ้าไหวเรียกว่าคือใจสู้นะขาตึงขาตึงก็แบบจุดอุ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีแอมบูเลนส์ค่ะอ๋อมีแอมบูเลนส์มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีนอกจากมีแอมบูเลนส์เนี่ยเรามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีถ้าเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยเราปั๊มหัวใจอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีมาแจกทั้งหมด10ใบนะครับเป็นคอมมิวนิทารี่ให้กับรายการนี้ค่ะปกติเราไม่แจกนะนี่กติกาง่ายๆค่ะกติกาให้ทำอย่างไรบ้างคะวันนี้แล้วแต่พี่อเล็กเลยครับไปแจกในวันต่อไปอาจจะแจกวันละวันละคู่เดี๋ยวเราจะมีการโฆษณาวันก่อนที่จะถึงวันที่26สิงหาครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยเราต้องการให้เป็นรับบัตรหน้างานดีกว่าเพราะเราจะเป็นการยืนยันว่าคุณวิ่งจริงหรือว่าวันที่รับบิดก็ได้ครับวันที่รับบิดก่อนวันวิ่งใช่ไหมคะครับคือเอาบัตรนี้ไปหน้างานเลยใช่ไหมคะไปรับที่โชดีซีไหมอ๋อโชดีซีก็จะมีวันรับบิดถูกไหมคะครับวันรับบิดคือวันที่25สิงหาที่โชดีซีนะคะ10 โมงเพราะฉะนั้นมารับกับเราที่วันที่25ค่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปเป็นตัวโชดิตีเพราะว่าเราต้องไปรับวิปอยู่แล้วก็บัตรนี้ก็คือได้เหมือนกับคนปกติได้เสื้อได้นู่นแล้วบอกเลยว่าข้างในเนี่ยเรื่องน้ำท่าเนี่ยไม่ต้องกลัวแต่จะบอกว่าคนที่ได้บัตรยังไงก็ร่วมสมทบทุนเขาทำบุญหน่อยละกันได้ทำบุญด้วยเพราะว่าพี่โบกัสกับพี่เอเล็กซี่รวมกันก็หลายบาทแล้วใช่ไหมใช่เพราะตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนชอบทำบุญและกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้วนะฮะซึ่งเขาบอกว่าพิธีกรสู้ๆค่ะลง10กิโลเลยนะคะนะคะเขาบอกว่าตัวเล็ก2คนทำไมเก่งจังเลยคือ10กิโลล่าสุดได้แต่กิโลแล้วก็วิ่งรัดสนามวิ่งก็ได้ใช่เลยแบบนี้ไม่ได้เนี่ยขออนุญาตถามกิจกรรมภายในงานในวันที่26สิงหากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่กี่โมงแล้วกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะก็ลงทะเบียนตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเลยคุณพี่ก็คือเขาจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ตีสี่นะคะเริ่มกดลงทะเบียนมาเรื่อยๆจนถึง6 โมงเช้าเนี่ยจะปล่อยตัวปล่อยตัว6โมงเช้า10กิโลก่อนใช่ค่ะแล้วก็6โมงเช้าเราจะปล่อยตัวระยะ3กิโลมีดาราคนไหนมาร่วมวิ่งไหมคะมีตะกี้ที่บอกไปแล้วก็นะก็มีเลยทีนี้ตอนวิ่งแฟนซีค่ะก็อยากจะสมมติว่าใครอยากจะมาวิ่งแฟนซีก็อยากจะให้มาลงทะเบียนหน้างานแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอช่างภาพไปถ่ายรูปไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เชิญไปวิ่งแล้วเราวิ่งแฟนซีต้อง3หรือ10กิโลคะได้หมดเลยได้หมดเลยครับขอให้แต่งตัวมาแล้วก็อยากจะสมัครประกวดจริงๆอ่ะแต่งตัวแฟนซีมาอยู่แล้วแต่ใครที่สนใจอยากจะสมัครมาประกวดก็มาลงทะเบียนเราก็จะมีที่สำหรับถ่ายภาพให้เสร็จแล้วก็จะเชิญไปวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการจากเป็นคอนทริบิวเตอร์ของมิสแกรนด์แฮลเวอร์ก็จะมีเซเลบดังๆที่เป็นเกี่ยวกับช่างผมแฮร์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาตัดสินให้แล้วพอวิ่งจบกลับมาก็จะมีการรับรางวัลใช่ครับเยอะมากมายแต่ว่าเรามีกิจกรรมในงานนะครับก็มีกิจกรรมพิเศษซึ่งเราบอกไม่ได้เลยแต่เพราะว่าสนุกมากเอาหรอสำหรับคนที่แฟนซีมาแล้วก็รางวัลเนี่ยจะบอกเลยครับว่าเรามีคนที่เข้ามาสำหรับผู้หญิงผู้ชายนะก็จะแบ่งไว้ด้วยใครเข้ามามีถ้วยรางวัลมีถ้วยรางวัลจะมีถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ชอบสีนี้เลยค่ะก็จะมีถ้วยรางวัลนะคะสำหรับนักวิ่งที่ชอบแข่งขันนะคะก็เป็นโอเวอร์ออลค่ะโอเวอร์ออล 1-5 นะคะแบ่งชายก็คือสำหรับระยะ10กิโลเท่านั้นจริงๆก็มีการประกวดรางวัลแน่นมีรางวัลแน่นประกวดแฟนซีการแต่งหน้าทำผมก็มีเหมือนกันมีหมดเลยทุกอย่างชุดแต่งกายใช่คือชุดแต่งกายแต่งหน้าทำผมรวมกันหมดเลยรวมกันแล้วก็จะแจกรางวัลเยอะมากบอกไม่แค่นี้เพราะก็อยากจะแจกอยู่แล้วใครได้รางวัลอะไรยังไงแจกแล้วแจกอีกก็จะมีเยอะแยะมากมายคืออยากให้ทุกคนรู้สึกว่าแค่มาร่วมด้วยช่วยกันเราก็ขอบคุณแล้วแล้วก็อยากจะให้ทุกคนสนุกอ่ะไม่อยากให้เศร้าไงให้เป็นเรื่องของการวิ่งที่สนุกแล้วก็เป็นวันหนึ่งที่มีความสุขนะฮะทุกคนส่งความสุขให้กันรวมไปถึงค่ะในระหว่างทางมีน้ำบริการไหมคะมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนทุก2กิโลค่ะแล้วหลังไม่เสร็จมีอาหารอะไรเลี้ยงไหมคะอะไรเงี้ยมีค่ะ
ของแจกก็แน่นเวลาถามแทนทุกคนเวลาถามแทนทุกคนเวลาเพราะว่าเวลาแรปปี้ส่วนใหญ่ก็จะต่อแถวระหว่างกินกินของแล้วแจกมีน้ำแร่แล้วก็มีอันเด็ดพลัสโอ้โหนะคะมีไมโลค่ะต่างๆแล้วก็อีกมากมายในงานค่ะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เราใช่เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเราจะมีแจกนะคะเป็นบัตรวิ่งเนี่ย10 ใบแต่เดี๋ยวเราจะบอกกติกาการลุ้นรับกันอีกทีนึงแต่สำหรับคนที่อาจจะแบบอยากร่วมทำบุญอยากร่วมโครงการนี้จริงๆค่าสมัครนี้ราคาเท่าไหร่คะ3กิโลเพียง450บาทได้เสื้อสวยๆอ๋อได้เสื้อแบบนี้ไปก็ได้เหรียญคือแค่นี้ก็คุ้มจนสามกิโลเมตรนะคะ450บาทในการค่าสมัครซึ่งค่าสมัครเนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะสมทบทุนช่วยในการซื้อวิกผมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งสถานมะเร็งแห่งชาติสถาบันมะเร็งแห่งชาติเลยนะฮะอยู่แต่เขาไม่ประสงค์ที่จะมาวิ่งแต่เขาอยากจะช่วยสมทบทุนได้ไหมคะก็ซื้อบัตรซื้ออะไรได้เลยฮะหรือว่าจะโอนเงินเข้ามาก็ได้ซึ่งทางหน้าเว็บก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดบอกไว้หมดแล้วเมื่อกี้นี้คือในส่วนของ3กิโลนะฮะในส่วนของ10กิโลล่ะคะคุณบุ๋มราคาก็จะมี550บาทก็ได้เสื้อได้เหรียญเหมือนกันแต่มากไปกว่านั้นก็คือได้ทำบุญได้ร่วมกันทำบุญทำสิ่งดีๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยก็คือไปซื้อวิกนั่นเองแต่การร่วมสมทบทุนในครั้งนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะนำไปมอบในช่องทางไหนบ้างนะคะก็คือเราจะไปซื้อวิกผมไปซื้อให้ผู้ป่วยแล้วก็คือจริงๆการนี้เราจับร่วมกับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะซึ่งวันหลังจากวิ่งไปแล้วเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรม คือเราจะเชิญผู้ป่วยนะคะมาแล้วเราก็จะมีการนำวิกผมเนี่ยไปมอบแล้วก็จะมีช่างตัดผมกิติมศักดิ์ท่านช่วยตัดผมให้ตามใจที่ผู้ป่วยต้องการตัดวิกใช่ครับเราต้องขอบอกว่าเป็นช่างตัดผมกิติมศักดิ์นั่นหมายความว่าถ้าแฮร์เวอร์ทำเนี่ยไม่เล็กแน่นอนจะต้องเป็นแนวหน้าของเมืองไทยเท่านั้นครับเอาไว้ต้องบอกว่านอกจากวันที่26สิงหามีงานวิ่งเรียบร้อยแล้วหลังจากงานวิ่งปุ๊บเราจะมีกิจกรรมต่อเลยใช่ค่ะแล้วช่างผมที่จะมาตัดวันนั้นเนี่ยขอบอกเลยครับว่าถ้าเอ่ยชื่อไปแล้วทุกคนรู้จักแน่นอนและที่สำคัญปัจจุบันบางท่านไม่ได้ตัดผมแล้วท่านจะมาตัดให้เราในงานนี้ด้วยโอ้นี่มันเกียรติมากแล้วเอาง่ายๆครับว่าวิกที่คุณใส่ที่เราจะได้รับจากเราเนี่ยต้องขอการันตีเลยว่านอกจากคุณจะได้วิกที่ดีแล้วเนี่ยคุณจะได้ทรงที่คุณชอบด้วยแล้วคุณจะมั่นใจทุกครั้งที่คุณใส่ในฐานะที่ผู้ป่วยนะฮะแล้วว่าคนที่ให้เหมือนกันที่มาร่วมกิจกรรมนี้ก็จะเป็นคนที่ให้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันมีการตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเราจะเอาวิกไปบริจาคจำนวนกี่ขออนุญาตใช้คำว่ากี่หัวนะคะคือตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งเป้าขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วต้องอยู่ที่ราคาวิกด้วยมากกว่าว่าเราจะไปขอต่อรองในซื้อในราคาพิเศษได้มากน้อยแค่ไหนประมาณนี้ฮะแต่ว่าพยายามเหลือเกินที่อยากจะทำให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ประมาณนี้แล้วนอกจากเรื่องราคาครับเรื่องคุณภาพตอนนี้เราพยายามเป็นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ด้วยครับมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็เลือกอย่างจริงจังด้วยฮะค่ะครับมีตั้งเป้าของยอดรายได้ไหมคะด้วยความที่มันเป็นการกุศลเราก็อยากให้มันค่อยๆมาอยากให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าการกุศลเนี่ยคือเราระบุเป้าไม่ได้ครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยการฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันแต่ว่านอกเหนือจากการที่ทำบุญแล้วเรื่องของการวิ่งเนี่ยก็มีประโยชน์จริงๆกับทุกเพศทุกวัยนะคะให้น้องสองมากดีกว่าบอกถึงประโยชน์ของการวิ่งนิดนึงค่ะสำหรับใครที่สนใจมาร่วมงานนี้นอกจากทำบุญแล้วได้ประโยชน์ในเรื่องของการวิ่งยังไงบ้างคะค่ะสำหรับคนที่สนใจในการวิ่งใช่ไหมคะถ้าเกิดคนที่เริ่มแรกสองแนะนำให้วิ่งแบบว่า3โลก็พอเพราะว่าเพื่อสุขภาพจริงๆที่จริงเราวิ่งกันเราไม่ได้แข่งขันกับใครเลยค่ะเราแข่งขันกับตัวเองล้วนๆเลยเราก็ต้องแบบเซฟตัวเองเซฟขาตัวเองทำเพื่อตัวเองดีที่สุดแต่ที่นี่สมมติว่ามีหลายๆคนที่ไม่เคยวิ่งมาราธอนเลยแล้วเขาอยากจะลงวิ่งครั้งแรกก็ต้องเตรียมตัวยังไงคะคนที่จะลงวิ่งมาราธอนใช่ไหมคะที่เตรียมตัวก็คือหนึ่งก็คือเราการวิ่งเนี่ยต้องมีการซ้อมค่ะต้องซ้อมยังไงก็ต้องซ้อมค่ะว่าเราซ้อมถึงไหมกินก็สำคัญค่ะเวลาซ้อมมีเวลากินเงี้ยค่ะวันถึงเราถึงจะได้ไปแข่งได้เราซ้อมก่อนอย่าอยู่ๆแล้วก็ไปวิ่งเลยถูกไหมคะใช่ค่ะมันอันตรายมากนะคะคือเราไม่รู้บางคนอาจจะวิ่งได้ก็จริงแต่ว่าเวลาวิ่งเสร็จแล้วมันจะเกิดอาการบาดเจ็บกับตัวเราเองเงี้ยค่ะก็เลยจะไม่แนะนำตารางการซ้อมเหรอคะเราต้องรู้ตารางการซ้อมไหมคะว่าวันนี้เราต้องซ้อมอย่างไรบ้างมีค่ะบางคนเราจะมีโค้ชสำหรับตัว2แล้วจะมีโค้ชใช่ไหมคะถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวอีก2เดือนเราจะไปวิ่งงานนี้นะเขาก็จะมีตารางให้เราหรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีโค้ชเราก็ไปถามเพื่อนหรือไม่ก็
ค่อยๆเริ่มวิ่งจากตัวเราเองเอาที่เราไหวที่เราแบบสู้ได้หรือว่าเราจากลู่วิ่งที่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้เลยได้เลยอันนั้นดีเลยค่ะหรือว่าสนามหญ้าหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มต้นได้ใช่เพราะที่จริงวิ่งไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเยอะเลยนอกจากรองเท้าดีๆคู่หนึ่งแล้วก็ใจค่ะแล้วก็ใจใช่ใจสำคัญสุดนะคะน้องนี่นิวบ้างสิ่งที่ได้จากการวิ่งคือได้อะไรบ้างคะก็คือนอกจากได้สุขภาพที่ดีคือก็คือได้สังคมที่ดีได้มิตรภาพดีๆค่ะคือตั้งแต่มาเริ่มวิ่งคือรู้จักคนเพิ่มขึ้นเยอะมากแบบก็ทุกคนคือแบบมีแต่รอยยิ้มไปงานไหนก็แบบทักทายกันเลยค่ะก็คืออยากให้ทุกคนแบบมาร่วมวิ่งด้วยกันแล้วก็จะได้มีเพื่อนใหม่ๆกลับไปค่ะนะคะตอนนี้น้องนี่นิวกับน้องสองเนี่ยกลายเป็นเน็ตไอดอลนะฮะวงการวิ่งไปแล้วเพราะตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าน้องสองหุ่นเท่จังเลยเชียร์นี่ดีเอฟซีนี่นิวนะครับยืนโชว์ชุดนิดนึงโชว์ชุดโชว์รูปร่างนี่คือคนออกกำลังกายในการวิ่งการปั่นจักรยานอย่างนี้โอ้โหไม่มีเซลไลท์เลยอ่ะเออไม่มีเซลไลท์เลยนะนี่หน้านางสวยเหมือนดาราเลยนะใช่อ่านี่นิวยืนโชว์บ้างค่ะนี่คือหุ่นของคนออกกำลังกายนะคุณผู้ชมจะฟิตและเฟิร์มมากๆเลยทีเดียวเป็นกล้ามเนื้อเลยอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าการวิ่งเนี่ยจริงๆหลายคนอาจจะแบบไปกันทั้งครอบครัวเด็กๆอายุเท่าไหร่ที่จะเริ่มวิ่งได้อยู่ทุกวัยสามารถวิ่งได้เหมือนเดิมในระยะ3กิโลคือเด็กๆ ก็มาวิ่งวิ่งเดินเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นครอบครัวได้เลยค่ะจะอายุเท่าไหร่ก็มาได้ใช่ค่ะนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมโครงการดีๆโครงการนี้ได้เลยนะคะย้ำกันอีกรอบดีกว่าสำหรับหลายคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาถ้าสนใจอยากจะดูรายละเอียดต่างๆเข้าไปได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะก็ไปที่ wscreation.ts นะฮะ .co.th แล้วก็ promotion.com นะฮะรวมถึงทาง Facebook Fanpage ในเครือนิตยสารเราทั้งหมดก็คือจะเป็นดึกตั้งแม็กนะครับ Travel Plus แล้วก็ By Wedding Magazine นะครับนะฮะด้วยที่ผู้ข้อมูลค่ะผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้ผู้ข้อมูลแห่งวงการผมมานั่งอยู่กับเรานะขออนุญาตนิดนึงแอบถามนะฮะว่าแฟชั่นของปี2018ส่งต่อปี2019แฟชั่นเขาจะเป็นสไตล์ไหนบ้างครับพี่บุ๋มก็สีผมแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสีผมมากปลายปีที่แล้วก็จะเป็นแนวบาลายัดการบาลายัดก็คือการไล่สีนะฮะเคยเห็นไหมที่จากโทนอ่อนๆแล้วก็มาปลายเข้มๆที่เป็นสีเดี๋ยวนี้มันจะเป็นสีเขียวแล้วมันก็จะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้สีเกรย์ก็มาแรงแล้วก็กลับมาปีที่แล้วก็อาจจะเป็นม่วงโทนม่วงหน่อยประมาณนี้ส่วนผู้ชายแน่นอนก็จะต้องเป็นแนวบาร์เบอร์นะคะก็จะเป็นแนวคล้ายๆกับว่าน่าจะเห็นนักฟุตบอลเยอะแยะมากมายที่จะตัดให้มันเห็นด้านข้างอย่างเงี้ยหรอครับมันจะเป็นการไถเป็นสกินไถสกินขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ายุคก่อนก็จะเป็นผู้ชายก็จะชอบอันเดอร์คัทใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้มันจะไม่ใช่แหละมันก็จะเป็นแนวบาร์เบอร์เป็นฮิปสเตอร์อะไรต่างๆที่ทุกคนจะเห็นว่าไว้หนวดไว้คราวนี้นู่นตอนนี้ก็ยังฮิตกันอยู่นั้นสีผมที่มาแรงก็คงจะเป็นสีเกรย์หลายคนบอกว่าวงการผมเนี่ยเนเวอร์ดายไม่มีวันตายจริงไหมครับจริงค่ะเพราะว่าจะอธิบายนิดนึงสมมติว่าเราเคยเห็นบ๊อบเทใช่ไหมมันมีมายาวนานมากนะฮะแต่จำได้ไหมช่วงหนึ่งที่วิคตอเรียแบ็คแฮมตัดบ๊อบเทกันทั้งประเทศถูกปะอันนั้นไม่มีใครปฏิเสธแนวเกาหลีมาพอเราพูดถึงทรงผมแนวเกาหลีทุกคนอ๋อไหมดัดรอนนั่นคือคอลเลกชันที่สามารถที่จะเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาทรงญี่ปุ่นพอเราพูดถึงเอ้ยอยากไปตัดผมเหมือนเด็กญี่ปุ่นทรงญี่ปุ่น everybody รู้ทันทีเลยผมจะต้องเป็นสีน้ำตาลดัดรอนใช่ไหมฮะเคยเนี่ยรู้หมดทุกอย่างอย่างเงี้ยเป็นต้นมาเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันทรงผมเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่อยู่กับเราแล้วแฟชั่นเนี่ยมันจะวนไปตลอดบางครั้งเก่าก็กลับมาใหม่ได้ในอนาคตอาจจะฟาร่ากลับมาตีโป่งได้อีกอย่างนี้เป็นต้นนั้นแฟชั่นผมก็เหมือนกับเสื้อผ้าบุ๋มว่าไม่มีวันตายแล้วก็สีผมเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆจะมีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายต่างๆมากันตลอดเวลาเรื่องของตัวเซตติ้งอะไรต่างๆเรื่องของแฟชั่นของผมเนี่ยเนวดาที่นวลตายแล้วช่างทำผมล่ะคะก็ไม่ตายเดี๋ยวตายแล้วจะไม่มีช่างทำผมแต่ละคนจะเก่งขึ้นระดับประเทศกันมากขึ้นของไทยไปคว้ารางวัลระดับโลกก็เยอะเยอะแยะเพราะว่าเราอยู่ในวงการเราจะเห็นตลอดบางครั้งเราก็ไปติดขอบเวทีที่ซ้ำนะไปประกวดระดับโลกกันก็จะมีอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะได้ที่2ของโลกที่3ของโลกอะไรแบบนี้นะคะคือจะบอกคนไทยเก่งมากด้วยความที่มีความละเมียดละไมแล้วก็ครีเอทีฟ
ค่อนข้างจะสูงนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เปรียบกับเขาเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าจะต้องบอกว่าแฟชั่นทรงผมมาแรงแล้วก็ไม่หยุดจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เห็นไหมบาร์เบอร์เปิดการในตลาดนัดที่มีเลยนั้นคนตัดผมได้ตลอดเวลาแล้วผู้ชายก็ขึ้นมาดูแลตัวเองได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะอันนี้คือเรื่องจริงใช่ๆพูดถึงในส่วนของนิตยสารบ้างดีกว่าในส่วนนิตยสารแฮเวอร์เนี่ยมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างคะโอ้เยอะมากต้องบอกว่าเราเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ผมเล่มเดียวในประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็คงจะเป็นที่หนึ่งของประเทศที่รวบรวมเกี่ยวกับแฟชั่นทรงผมนะฮะเดิมทีเนี่ยเราเป็นแฮเวอร์นะคะแล้วเราก็เพิ่ม plus ขึ้นมา plus เนี่ยก็จะกระจายไปได้หมดทั้งเรื่องของบิวตี้สกินแคร์เล็บคิ้วอะไรต่างๆทั้งหมดจะรวมอยู่ในนี้มีสาระความรู้ความบันเทิงมี step by step นะคะแล้วก็มีเรื่องน่าอ่านเยอะแยะมากมายแล้วก็จะแนะนำเนี่ยมีทั้ง product นะคะแฟชั่นแล้วก็ช่างผมใหม่ๆร้านเก๋ๆใหม่ๆอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยจะเห็นแฟชั่นมือนอกไม่มีวันหยุดแล้วก็เราเป็นเล่มเดียวที่ได้แฟชั่นนะฮะลิขสิทธิ์จากทั่วโลกต้องพูดว่าทั่วโลกแฟชั่นบางอันมาจากฝรั่งเศสเยอรมันสเปนออสเตรเลียมาจากทั่วโลกส่งตรงมาให้เราจะต้องบอกว่าแฮเวอร์พลัสเนี่ยเมืองนอกรู้จักในวงการผมเนี่ยรู้จักอย่างดีแสดงว่าเหมาะกับทุกคนเลยใช่ไหมคะเหมาะกับทุกคนคือเป็นช่างผมก็ได้ไม่เป็นช่างผมก็ได้มีวิธีจะสอนstep by step ในการทำผมด้วยทำผมด้วยตัวเองก็ได้อะไรก็ได้ฉะนั้นสนุกมากและมีประโยชน์แล้วก็ช่างผมหลายคนเนี่ยบางทีเก่งการทำผมแต่ไม่รู้รันธุรกิจยังไงจะรันซาลอนยังไงเราก็จะมีคอลัมน์ซาลอนเมจเมนต์ของดร.สมศักดิ์ชลาชนเนี่ยก็เป็นคอนทริบิวเตอร์ให้เราจะมีคอนทริบิวเตอร์ดังๆเยอะมากในเรื่องนี้นะฉะนั้นจะได้สอนละความรู้บันเทิงแล้วก็ที่สำคัญฟรีนี่เราฟรีก๊อปปี้อ่ะฮะฟรีก๊อปปี้แล้วไปรับหนังสือได้ที่ไหนอ่ะรับได้จากซาลอนนะคะชื่อดังทั่วประเทศแล้วก็ร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์โรงเรียนนะคะอะไรอ่ะโรงเรียนสอนทำผมแล้วก็พวกคลินิกความงามอะไรเงี้ยร้านคิ้วร้านอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยโอ้ยดีจังเลยอ่ะคือต้องบอกแบบนี้ว่าปัจจุบันนี้สื่อโซเชียลมาแรงมากๆส่งผลกระทบกับนิตยสารไหมไม่ส่งค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นเฉพาะกลุ่มจะบอกว่าไม่ส่งเลยก็ไม่เชิงส่งผลแต่ว่าเราเองก็ทำดิจิตอลรองรับเช่นกันนะคือเนื่องจากว่าเราดูพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดไปเราปรับตัวตามเขาเท่านั้นเองคือเรายังไม่ทิ้งสื่อสิ่งพิมพ์เพราะเราเกิดมาจากสื่อสิ่งพิมพ์เพียงแต่ว่าเราแค่ปรับเปลี่ยนจากการต้องเดินไปซื้อเป็นเราไปแจกให้เขาถึงบ้านและก็ยังมีเรื่องของดิจิตอลมีเดียนะซึ่งคุณชลันสิทธิ์ก็เป็นคนดูแลตรงนี้นะฮะต้องบอกเลยครับพี่อเล็กซ์ว่าหนังสือเล่มนี้ปกติเราเห็นเน็ตไอดอลเยอะมากที่ขึ้นในเมืองไทยถูกไหมฮะแต่ว่าคนที่เขารีวิวทำผมเนี่ยกับคนที่รู้ลึกๆจริงเรื่องผมเนี่ยมันต่างกันเพราะเราเอาง่ายคือเราถูกขนานนามว่าเป็นครูครับทุกวงการเดอะกีตาร์แม็กเราปั้นศิลปินมาเยอะมากนะฮะแฮเวอร์เราก่อกำเนิดช่างผมมาเยอะมากเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ทุกเล่มของเราอะครับคุณพ่อให้ผมคุณเล็กคุณสว่างสั่งสร้างทุกอย่างไว้อย่างดีมากนะครับเลยทำให้เล่มนี้ครับเป็นเล่มที่ยังไงก็ไม่มีวันตายรวมถึงเนื้อหาข้างในรวมไม่ว่าจะเป็นในเล่มหรือในเว็บมันเป็นเนื้อหาที่เจาะลึกนะฮะแล้วก็บอกไว้เลยว่าอีกไม่นานฮะจะออกแอปพลิเคชันครับแล้วก็ตัวเว็บเนี่ยจะเปลี่ยนไปจะเป็นข้อมูลที่เจาะลึกและรู้ได้จริงเหมือนกับรู้ได้เองแล้วคนที่อยู่บ้านบางกิจกรรมที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยสามารถทำเองที่บ้านได้อย่างเช่นถ้าเกิดเราจะทำบรรยายด้วยตัวเองทำยังไงทำด้วยตัวเองได้ทำได้ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าการทำที่ซาลอนกับทำด้วยตัวเองเนี่ยความละมิดละไมของผมเราเนี่ยสีที่ออกมามันจะต่างกันแต่ถามว่าทำได้ไหมสำหรับฉุกเฉินทำได้และในเล่มนี้ในทุกๆเล่มเนี่ยครับของแฮเวอร์พัทเรามีรายละเอียดดีเทลทุกอย่างบอกไว้หมดเลยและรวมถึงช่างสมัยใหม่ด้วยที่เป็นมาแล้วเนี่ยเอาแน่ฮะช่างผมเนี่ยจะเก่งได้ต้องมีประสบการณ์ถูกไหมครับจะต้องสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดวันนี้เขามีประสบการณ์เขาอยากทำตรงนี้จะหาด้วยยังไงเรามีคลิปครับเรามีวิธีกรรมเรามีกิจกรรมมีคลิป how to เทคนิคบอกว่าอย่างละเอียดครับหมายความว่าเรามีโทรศัพท์มือถือหรือมีแอปพลิเคชันก็สามารถเข้าไปดูได้หมดเลยรายละเอียดต่างๆสวยภายในพริบตาสามารถหาโลเคชันหาได้ด้วยนอกจากนี้พี่อเล็กซ์อย่างใครที่ได้เห็นกิจกรรมงานเปิดตัวไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่า
แอปของเราเนี่ยมีไดรีรี่ด้วยที่จะหาร้านทำผมที่มัดแมทกับคุณได้ในระยะช่วงเวลาที่ต้องการจ่ายนะครับแล้วก็เปิดปิดจะทำอะไรไงตอนไหนใกล้เคียงมีอะไรยังไงนำไปถึงได้เลยนะฮะในการสถานร้านผมที่ใกล้ที่เราอยู่หรือว่าอยากได้สไตล์ใกล้ที่เราอยู่ครับได้หมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปหาร้านนี้ปุ๊บถ้าเกิดร้านนี้ปิดอ่ะใกล้ร้านที่เราจะไปเนี่ยครับมีร้านไหนบ้างที่อยู่ใกล้ๆเราก็ดูได้หมดเลยครับไม่ใช่แค่ร้านผมนะคะหมดเลยทุกอย่างทุกแคตตาล็อกความงามต่างๆใช่ครับเล็บศัลยกรรมโอ้คลินิกทุกอย่างที่เกี่ยวความงามและอยากจะไปเรียนที่ไหนยังไงทั่วประเทศนะฮะสามารถจะเข้าไปเสิร์ชค้นหาได้เลยอยากจะดูรีวิวอยากจะเขียนอยากจะอะไรยังไงได้หมดทุกอย่างตามบัดเจ็ตก็ได้ตามเวลาเปิดปิดก็ได้แล้วตามที่พี่อเล็กซ์ถามว่ามันจะตายไหมหนังสือเล่มนี้มันเก๋มันกู้ยังไงพัชจะบอกว่าเวลาเราไปซาลอนนะฮะเราต้องไปเปิดแบบแล้วก็ต้องยังหยิบหนังสือขึ้นมาอยู่ถูกต้องเอฟวีติงแต่วันนี้จะบอกว่าแฮร์เวิร์ฟัสมีแบบผมแบบนี้นี่นี่คือทรงอะไรคะเนี่ยอันนี้แล้วแต่คอลเลคชั่นดูล้ำสมัยมากอันนี้เป็นคอลเลคชันบาร์เบอร์ครับเราก็สามารถเก็บตรงนี้ครับแล้วช่างทำผมที่ว่าเปิดร้านสามารถตัดตรงนี้ครับแล้วใส่ในแฟ้มได้เลยแยกเป็นประเภทไม่ต้องไปหาไหนไม่ต้องปริ้นเพราะว่าการจะปริ้นแล้วให้สีแบบนี้ให้สีที่ชัดเจนแบบงานออฟเซตแบบนี้ครับมันยากมากแล้วมันมีราคาแพงมากถามว่าปริ้นเนี่ยครับ A4 ประมาณเนี้ยเท่ากับค่าพิมพ์60บาทแล้วพิมพ์ไม่ได้ขนาดนี้กระดาษแบบนี้ทุกอย่างแบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางได้นี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ทำให้ช่างผมได้เห็นว่าเรามีความสำคัญเขาเลยเก็บเรื่องราวแล้วแต่ละร้านที่เป็นร้านดังๆมีเราหมดเลยครับแล้วเป็นแบบอ้างอิงได้อย่างเช่นทรงไหนที่มันสวยมากโอ้ยมันตัดกันถ้าพี่อุ้ยเห็นนะมันเปรี้ยวมากจริงๆใช่อันนี้ก็จริงนะคะการเจริญเติบโตของธุรกิจเกี่ยวกับความงามเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะคะกำลังมาแรงมากและแอปพลิเคชันนี้เชื่อแน่ว่าเป็นแอปพลิเคชันแรกของประเทศไทยถูกไหมคะใช่ครับและที่สำคัญที่จะออกมาเปรี้ยวกว่านั้นคือสามารถจองคิวได้ระบุได้หมดเลยว่าช่างนู่นช่างนี้เอาง่ายๆนะฮะเราไม่ต้องโดนหลอกอีกต่อไปถ้าเราไปร้านผมที่ไม่ชัดเจนเรามีระบบการให้ไปดีลกับร้านผมทั่วประเทศใช่ด้วยความที่เรามีอยู่ในมืออยู่แล้วเราทำมาเกือบ40ปีแล้วพี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีในมือหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเล่นตรงนี้มันง่ายมากนะฮะแล้วยูเซอร์ได้อะไรต้องขอบอกเลยว่ายูเซอร์ทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้ความไว้วางใจคุณจะได้ร้านที่เราการันตีไปแล้วว่าร้านนี้ได้ซึ่งร้านแต่ร้านก็จะมีทาร์เก็ตมีกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อรักษาดาวตัวเองไว้ในแต่ละเดือนถ้าเกิดดาวเขาตกตัวเขาทำเองนะฮะวินวินทั้งสองฝ่ายวินวินทั้งสองอย่างแล้วก็ที่สำคัญขอพูดถึงเรื่องเวดดิ้งด้วยนะคะได้เลยค่ะได้เรื่องเวดดิ้งเนี่ยต่อไปนะฮะคุณจะไม่ต้องโดนหลอกอีกแล้วว่าคุณตัดคุณไปจัดงานแต่งงานกับเจ้านี้คุณจะโดนนี่เรามีมาตรฐานเรามีการดูแลเงินของคุณไว้แล้วจ่ายเป็นล็อตให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาลงในเว็บเราได้แล้วใช้งานเว็บเราได้เต็มประสิทธิภาพของแต่ละผู้จ้างกิจการนะฮะต้องขอบอกเลยว่าต้องผ่านการ verify จากเรานะฮะด้วยความที่เราเป็นหนังสือกีตาร์เล่มแรกนะครับหนังสือดนตรีเล่มแรกหนังสือแต่งงานเล่มแรกหนังสือผมเล่มแรกยาวนานกว่าเกือบ50ปีครึ่งศตวรรษแล้วนะฮะเราเลยมีข้อมูลเยอะมากครับและที่สำคัญที่สุดครับนั่นกิจกรรมการดนตรีเรากำลังจะมีสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์วงการดนตรีโดยนี้แน่นอนครับเรียกว่าทุกอย่างถือว่าเป็นการเปิดประวัติการใหม่เปิดประวัติการนะฮะไม่ว่าจะเป็นวงการผมไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงนะฮะจะมีการพลิกประวัติศาสตร์แบบนี้เลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมด้วยนะนี่เทวรัตน์ฟังเป็นเพลินเลยทีเดียวเป็นน้องพี่โบกัสเราต้องขายของเก่งเหมือนกันขายของเก่งนะครับอย่าลืมนะฮะที่หลังเชิญมาคนเดียวก็ได้แล้วในมือนี่คืออะไรคะวันนี้จะมามอบให้กับทางรายการเป็นผลิตภัณฑ์สปอนเซอร์ของเราเป็นเคราตินใช้ดีมากพี่โบกัสอาจจะไปแบ่งใส่กระปุกกันได้เปิดโชว์ได้เลยนะคะว่าในกล่องอันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่น่าสนใจซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักด้วยของการจัดโครงการนี้นะคะแพ็กเกจดูดีมากอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้พัดลองใช้ทั้งหมดแล้วนะฮะแต่จะบอกถึงความเปรี้ยวอันดับแรกนะฮะคือซองนี้ค่ะใครที่เป็นผมงอกหยิบซองนี้มาสระทิ้งไว้5นาทีเป็นเคราตินไม่เสียผมดำทันทีใน10นาทีไม่ต้องเข้าร้านเคยเจอบางที่แบบสระไปแล้วผมมันแห้งอันนี้ไม่แห้งไม่แห้งครับไม่เสียเลยไม่เสียเลยครับและนอกจากนี้เรามีเคราตินที่อันนี้พร้อมทรีทเมนต์เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เป็นที่สระพยาสระใช่ครับแล้วถ้าใช้คู่กับตัวนี้จะบอกเลยครับว่าผมที่เคยปลิวสวัยไม่มีน้ำหนัก
การันตีในการใช้หนึ่งครั้งสปอนเซอร์เราเลยด้วยความที่เราเป็นนิตยสารเช่นผมนี่มีความมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า50ปีเราจึงเลือกสปอนเซอร์ที่ดีมาลงกับเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีจริงเราไม่เอามาแน่นอนครับนี่นะเดี๋ยววันวิ่ง26สิงหาขอเตรียมถุงใบใหญ่ๆหนึ่งใบในการไปรับของนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยตอนนี้นะคะ FC มาเยอะมากๆ FC เสื้อชมพูคนแรกค่ะนะน่าจะเป็นน้องนิดนิวนะคะต่อไปเขาบอกว่า FC น้องสองค่ะคุณสมศักดิ์ชราชนจะมาวิ่งไหมครับมาค่ะเดี๋ยววิ่งได้หรือเปล่า จะวิ่งได้เท่าไหนค่ะต้องถามก่อนว่ามาร่วมงานนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงมอบให้กับพี่โบกัสไปเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะฮะมีอีกบัตรวิ่งครับค่ะอันนี้มอบพี่อู๋ไว้นะคะได้ขอบคุณมากเลยค่ะก็คือเป็นการยืนยันค่ะว่าพี่อู๋ต้องไปวิ่งกับพวกเราด้วยนะคะรับแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ตีสี่สามารถตื่นยังเพราะว่ากิจกรรมของเราเนี้ยต้องบอกเลยว่าสามารถกลับมาทำรายการได้อย่างปกติครับโอเคคือการต้องตื่นสามถามน้องนี่นิวนิดนึงนะคะว่ายากกว่าการวิ่งเขาบอกว่าคือการตื่นนอนจริงไหมคะก็จริงเพราะการวิ่งส่วนใหญ่จะต้องจัดเช้าเพื่อไม่ให้กระทบกับการจราจรแต่ส่วนมากพี่เด็กซี่ไม่เคยนอนเลยไปวิ่งคือจริงคือจริงๆแล้วต้องทำยังไงบ้างคะกับการที่เขาบอกว่าต้องตื่นตีสี่เพื่อไปวิ่งแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงถ้าเรารู้ว่าวันอาทิตย์นี้เราจะไปวิ่งคือวันเสาร์เราก็แบบต้องพยายามหมดปาร์ตี้ทุกอย่างแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ตื่นวิ่งเพื่อไม่ให้เป็นส่งผลเสียกับร่างกายของเรานี่แหละจะได้เตรียมตัวกันถูกย้ำกันอีกรอบนึงแล้วกันนะคะสำหรับหลายๆคนที่ติดตามรับชมอยู่โครงการนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนอกจากรักตัวเองแล้วก็ยังถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วยเชิญชวนกันอีกรอบดีกว่าค่ะพี่บุ๋มคะรู้สึกว่าจะมีการหายมือนะคะจะมีการหายมืออยากเรียนเจอทุกท่านนะอยากเรียนเจอทุกท่านนะครับที่สนใจในโครงการนี้นะครับมาร่วมกิจกรรมกันเพื่อทำให้คนที่กำลังใจหมดไปแล้วเนี่ยให้เขากลับมามีความหวังให้เขากลับมาลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกเงินของท่านทุกย่างก้าวของท่านคือกำลังใจทุกกำลังใจที่ทำให้คนเหล่านี้นะครับมีชีวิตต่อไปได้อย่าลืมนะครับแฮวรันวิ่งเพื่อผมครับค่ะสาวๆบ้างน้องสองน้องสองค่ะน้องสองเชิญชวนหน่อยงานมีวันไหนที่ไหนคะจัดในวันที่26ค่ะงานก็จะมีวันที่26นะคะ26สิงหาคมนะคะจัดขึ้นที่สวนหลวงร .9 นะคะสองอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะพาพ่อแม่พี่น้องมาวิ่งมาเดินกันในสวนหลวงนะคะค่ะน้องนิวค่ะเชิญชวนหน่อยก็26สิงหานี้ที่สวนหลวงร .9 นะคะประตูดาวเรืองก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมวิ่งด้วยกันมาสร้างรอยยิ้มให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งกันค่ะค่ะเวลาการจัดงานเริ่มตั้งแต่ 4:00 นะคะจนถึง 10:00 นะคะครึ่งหรือ 4:00ก็คือเราตีสี่ครึ่งเนี่ยเราจะเริ่มเปิดให้เข้ามาในพื้นที่ใช่ค่ะแต่ว่าจะปล่อยตัว6โมงค่ะก็คือมาประมาณ5:00ก็ได้ต้องมาหาที่จอดรถก่อนด้วยเพราะว่าสวนหลวงเรา9หาที่จอดรถยากนิดนึงนะคะปกติเขาเปิดแล้วหรอปกติไปเขาจะเปิดให้เข้า5:00ก็งานแล้วแต่ผู้จัดงานดิวกับทางประมาณ4:00ก็เปิดแล้วนะคะแต่งตัวด้วยแต่งตัวต้องแต่งตัวอีกเดี๋ยวโชว์พี่เล็กจะมาแบบแฟนซีด้วยเดี๋ยวต้องไปหาผมก่อนเลยนะคะงานแฮร์เนี่ยรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลนะคะรวมไปถึงสมัครได้นะคะที่ www.screation.co.th ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมขารวมไปถึงนะฮะ www.fabmotion.co.th นะฮะรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะฮะผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะฮะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าผู้ชมก็สามารถบริจาคนะฮะสำหรับคนที่ไม่ไปวิ่งนะฮะก็สามารถบริจาคสมทบทุนนะฮะในการทำการกุศลดีๆนี้ได้นะฮะตามเลขที่บัญชีเดี๋ยวเราจะให้ไว้นะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าในเพจชนะ8 Thailand ของเรานะฮะยังมีกิจกรรมก็คือการแจกบัตรวิ่งนะมูลค่า450บาทวิ่ง3กิโลรับเสื้อและรับเหรียญถ้าคุณเข้าเส้นชัยนะคะเดี๋ยวเราก็จะบอกกติกาการลุ้นรับมันอีกครั้งนึงแต่ถ้าเกิดคุณนะคะร่วมวิ่งในครั้งนี้ได้ร่วมทําบุญด้วยก็ค่าสมัครแค่450บาทสําหรับ3กิโลเมตรนะคะ10กิโลเมตรก็550แล้วก็ยังได้รับเสื้อไปด้วยยังมีโอกาสในการทำบุญอีกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะคะที่คุณจะได้ทำอะไรเพื่อสังคมทำอะไรเพื่อตัวเองอ่ะ
ยังไงอุ้ยย้ำแล้วกันนะคะชำระค่าสมัครวิ่งได้ที่บริษัทวงสว่างครีเอชั่นจำกัดนะคะโอนเงินได้สำหรับใครไม่ไปหรือไม่สะดวกจริงๆนะคะที่ธนาคารกรุงเทพกระแสรายวันเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะเลขที่1843047976นะคะรวมถึงอีกหนึ่งที่ค่ะก็คือธนาคารกสิกรกระแสรายวันเลขที่023-319-4557หรือเข้าไปดูกันได้ที่ชนะ8ไทยแลนด์เดี๋ยวเราจะฝากเอาไว้ให้นะคะสำหรับใครที่ร่วมถูกแต่ถ้าเกิดว่าใครโอนมาจะช่วยกิจกรรมเรานะฮะรบกวนแอดไลน์แอดแล้วส่งมาบอกด้วยส่งบอกด้วยไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นว่าให้เงินมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแอดดีกว่าง่ายใช่เขาได้ไปชี้จากแอดไลน์ที่สุดแอดไลน์แอดไลน์ travel plus นะฮะง่ายเลยครับก็นี่เลยร่วมกันทำบุญค่ะกิจกรรมดีๆค่ะเราควรสนับสนุนอย่างยิ่งนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมขาต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณสิ่งดีๆที่มาบอกต่อทุกเรื่องราวในรายการของเราในวันนี้นั่นเองค่ะแล้วเราก็จะไปวิ่งกันค่ะถูกต้องค่ะวันนี้เวลาหมดเวลานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกลับมาเจอกันได้กับรายการคนดังขอโชว์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมแบบนี้ทางชนะป่าไทยแลนด์วันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับโรงพยาบาลกมลศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศครบวงจรกว่า30ปีอย่างนี้พร้อมเปิดตัวศูนย์เคเวเนตเซ็นเตอร์ศูนย์สุขภาพเพื่อการข้ามเพศที่พร้อมเคียงข้างกลุ่มบุคคลข้ามเพศทรานส์เจนเดอร์และกลุ่ม LGBT ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศพร้อมต้อนรับสาวๆจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังเลยดีกว่าค่ะศูนย์เคเวลเนตเซ็นเตอร์นะคะเป็นศูนย์ที่ดูแลสุขภาพผู้ข้ามเพศค่ะทั้งผู้ที่ข้ามเพศจากหญิงเป็นชายหรือชายเป็นหญิงนะคะเราพร้อมที่จะให้บริการทั้งทางด้านศูนย์จิตแพทย์นะคะที่จะดูแลเกี่ยวกับการตรวจเช็คร่างกายตรวจเช็คจิตใจนะคะแล้วก็มีศูนย์การปรับความสมดุลของฮอร์โมนให้กับหนุ่มสาวข้ามเพศแล้วก็มีการตรวจเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็มีศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะมีสูตินารีแพทย์ไว้คอยบริการน้องๆทุกคนนะคะเรียกว่าวันนี้มาที่นี่ครบวงจรหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตรวจสุขภาพค่ะการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของน้องๆหนุ่มสาวข้ามเพศนะคะการดูแลสุขภาพจิตนะคะแล้วก็รวมถึงการผ่าตัดค่ะไม่แบบเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะผ่าตัดใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนสถานะค่ะทีนี้สมมติว่าถ้าใครสนใจที่แบบว่าอยากเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทำไงบ้างคะหรือว่านอกจากว่าต้องมีเงินแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก่อนอื่นเราต้องมาพบกับเตรียมความพร้อมทางจิตแพทย์ก่อนค่ะจิตแพทย์พบจิตแพทย์แล้วก็ถึงจะวางแผนการให้ฮอร์โมนนะคะวางแผนการให้ฮอร์โมนแล้วก็จะกำหนดการรักษาค่ะการรักษาเวลามันจะนานไหมคะกว่าจะพบจิตแพทย์จนไปถึงการรักษาการผ่าตัดขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละท่านนะคะเรื่องนี้ต้องอายุเท่าไหร่คะถึงจะเข้ามาปรึกษาได้คะจริงๆแล้วเราปรึกษาได้ตั้งแต่เด็กๆได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยความสับสนพฤติกรรมบางอย่างของตัวเองหรือว่าของบุคคลในครอบครัวเนี่ย
อาจจะต้องได้รับการวินิจฉัยหรือดูแลจากทางจิตแพทย์ก่อนนะคะว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเมื่อท่านผู้ปกครองเขารู้ว่าบุตรหลานหรือว่าลูกของท่านมีพฤติกรรมที่มีการเบี่ยงเบนก็สามารถเข้ามาคุยได้เลยเข้ามาคุยได้ก่อนค่ะเข้ามาคุยก่อนเพราะว่าที่นี่ก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะคะมีความเป็น private สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวและไม่ต้องอายค่ะเราจะได้มีการวางแผนการดูแลน้องๆตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะมีไหมคะแบบว่ามีเงินแต่พอจริงๆแล้วพอมาพบแล้วเขาอยากทำแต่มันทำไม่ได้นะมีเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพื้นฐานทางด้านจิตใจก่อนค่ะว่าพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าใช่หรือเปล่าพร้อมไหมค่ะแล้วจะต้องมายังไงก็ต้องให้จิตแพทย์ได้รับการดูแลและวินิจฉัยก่อนอย่างผู้ปกครองเวลาพาบุตรหลานที่ยังเด็กอยู่เนี่ยพอโตขึ้นมาเขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่แบบว่าตอนเด็กๆอยากแต่งหญิงพอโตมาไม่แต่งหญิงอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่มาพบจิตแพทย์แล้วก็ต้องใช้เวลาค่ะอาจจะจนกว่าอายุ18หรือจนกว่าอายุ20อะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเข้ารับการผ่าตัดได้ค่ะพอถึงเวลาก็สามารถแปลงทุกอย่างพอได้หมดเลยเมื่อพร้อมค่ะเมื่อพร้อมค่ะสภาพจิตใจพร้อมได้รับการเตรียมตัวมาพร้อมค่ะค่ะสุดท้ายฝากไหนได้ไหมคะฝากถึงโรงพยาบาลกมลไหนคะเรายินดีให้บริการดูแลกับกลุ่มผู้ข้ามเพศนะคะทั้งทางด้านสุขภาพกายและก็สุขภาพใจตั้งแต่เริ่มต้นที่จะคิดที่จะเปลี่ยนสภาพร่างกายค่ะและจิตใจเนี่ยนะคะก็มาพบกับทีมแพทย์ที่นี่ได้ก่อนค่ะสามารถติดต่อช่องทางไหนบ้างคะติดต่อโรงพยาบาลเบอร์โทรศัพท์ทาง Facebook หรือทาง LINE ของโรงพยาบาลได้เลยค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิว